ครับถามกันเข้ามาทุกวันค่ะถามกันเข้ามาว่าคดีเป้รักผู้การไปถึงไหนเรื่องของเรื่องก็คือมีคนทำเว็บพนันกลุ่มหนึ่งค่ะก็คือนายเป้นายเป้คนที่ชื่อเป้เนี่ยค่ะเป้เนี่ยเว็บพนันออนไลน์แง่แง่อยู่ๆเป้กับพวกรวมกันทั้งสิ้นก็คือสัก6คนนะค่ะก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษพูดง่ายๆไปแจ้งความจับอดีตผู้การชลบุรีก็คือพลตำรวจโทกำพลลีลาประชาพรค่ะเป้เว็บพนันกล่าวหาว่าอดีตผู้การชลบุรีผู้การกำพลกับพวกไปแบล็กเมย์ไปตบทรัพย์เรียกเงินครั้งแรกก็จ่ายครั้งที่2เรียกอีกก็จ่ายครั้งที่3เรียกอีกก็จ่ายไม่สิ้นสุดไม่ไหวจะเคลียร์ไม่สิ้นสุดไม่แค่นั้นนอกจากของเงินก้อนโตๆรวมแล้วคือ140ล้านรวมแล้ว140ล้านค่ะไม่แค่นั้นไม่จบแค่นั้นนอกจากจะรีดก้อนแรกรวมทั้งสิ้น140ล้านยังเรียกรายเดือนอีกต่างหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับที่สำคัญนะคนในกลุ่มคนในทีมของผู้การกำพลก็แสดงอากัปกิริยาภาษากายอะไรมาประการที่ทำให้คุณพ่อของเป้เกิดอาการเกือบจะหัวใจวายมันก็เลือดเข้าตาเป้ไม่ทนเนี่ยมันไม่ทนไงเป้เขาบอกไม่ทนแล้วรู้ทั้งรู้เปิดหน้าผมทำเว็บพนันจะโดนอะไรตัวเองก็โดนโดนเต็มๆแต่จะโดนก็โดนไปไม่โดนเดียวกล่าวหาแก๊งผู้การกำพลกล่าวหาว่ามาตบทรัพย์ค่ะถ้าจะตายต้องตายทั้งคู่ใช่ก็โดนด้วยแล้วกันเพราะตัวเองไม่รอดก็ต้องเจ็บด้วยกันทั้งคู่ค่ะเรื่องก็บานปลายโอ้วุ่นวายมากมายแก่กองทีเดียวในที่สุดนะคดีนี้นะตัวละครทางฝั่งตำรวจทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยค่ะทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยถ้าแบ่งตามสไตล์ผมนะค่ะแบ่งผมอาจจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มให้เห็นภาพชัดขึ้นใช่ไหมให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวเอาเพจขึ้นจอเลยไปดูกันพี่นายนายแยกเพื่อให้เห็นแล้วก็ติดตามคดีนี้อย่างเข้าใจโอเคเอาเป็นว่าทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหานั้นผมแยกเป็น3กลุ่มผมแยกตัวละครเป็น3กลุ่มก่อนแล้วกันบนจอเห็นใช่ไหมครับบนจอเห็นใช่ไหมครับแต่สุดท้ายปลายทางนะเมื่อวานก็มีความคืบหน้าเมื่อวานตำรวจอัยการเขาก็ร่วมกันแถลงความคืบหน้าแถลงว่ามันมาถึงขั้นจะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีรวมทั้งสิ้น22คนด้วยกันประกอบด้วยตำรวจ18นายและพลเรือนอีก4คนค่ะ18บวก4 22แต่ใน22เนี่ยถ้าแบ่งแบบจอลึกทั่วไทยขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบ่งไม่เหมือนชาวบ้านนะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เป็นกลุ่มตำรวจค่ะผู้ถูกกล่าวหาหลักค่ะก็คือกลุ่มของผู้การกำพลค่ะกลุ่มของผู้การกำพลเป็นกลุ่มตำรวจค่ะก็ตำรวจแถวๆชลบุรีตำรวจแถวๆภูธรภาค2นั่นแหละในพื้นที่เป็นด้านหลักนะค่ะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพลเรือนกลุ่มนี้มี4คนค่ะหัวโจกก็คือบอยพัทยาคนนี้แหละวีระนาทรัพย์วีระนาทรัพย์ก็คือบอยพัทยาค่ะเป็นนิ้วคนสำคัญของบิ๊กตำรวจและเป็นหน้าเสือคนสำคัญในแวดวงยุทธจักรสีเทาๆพูดกันอย่างนี้ก็แล้วกันมือประสานใช่ไหมโอเคผู้การกำพลว่ากันที่จริงก็เพิ่งไปอยู่เมืองชนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรหรอกแบ็คกราวด์ก็ไม่มีอะไรเลยแต่อยู่ๆมีคนชี้ทางแค่เดือน2เดือนทำท่าจะระเบิดเถิดเทิงกลายเป็นคดีความใหญ่โตก็เพราะกลุ่มพลเรือนนำโดยวีระนาทรัพย์นำโดยบอยบอยใช้เวลาแค่เดือนเดียวก็สามารถเข้าถึงผู้การโอ้โหสนิทแนบแน่นชี้ช่องบอกทางได้กลุ่มที่3เป็นกลุ่มตำรวจเป็นตำรวจแต่เป็นตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์กลุ่มที่3ว่ากันไปแล้วน่าจะมีแค่2คนคกลุ่มนี้ก็จะมีผู้การดำรงศักดิ์อ่อนตาผู้การตำรวจไซเบอร์ค่ะกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก็เป็น2คน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 กลุ่มที่3น่าจะมีแค่2คนนะกลุ่มนี้ก็นำโดยพลตำรวจตรีดำรงศักดิ์ที่เขาเรียกกันในยุทธจักรตำรวจว่ารองโด่งรองโด่งหัวว่ารองโด่งคือท่านนี้รองโด่งก็คือดำรงศักดิ์อ่อนตาเป็นตำรวจไซเบอร์เป็นตำรวจไซเบอร์ในกลุ่ม22น่าจะมีไซเบอร์แค่2นายหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องผัวพันที่
ที่กำลังจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการทำไมผมแบ่งเป็น3กลุ่มมันบทบาทแตกต่างกันเพื่อแยกให้ชัดไงและทำไมจึงพาดหัวข่าวว่าบอยและรองด่งจะเป็นจุดเดือดของคดีเป้รับผู้การด้วยความที่บอยพัทยาเป็นทั้งนิ้วเป็นทั้งพ่อบ้านเป็นทั้งหน้าเสือของบิ๊กบิ๊กในแวดวงตำรวจถ้าบอยถูกกดดันถึงจุดฟิลขาดถ้าบอยรู้สึกว่าถูกลอยแพถ้าบอยรู้สึกถูกเทเปิดหมดระวังเถอะบอยไม่ทนเหมือนกันจะเดือดพลักๆดังนั้นผมเชื่อว่าต้องมีความพยายามที่จะอุ้มไอ้บอยเนี่ยจนสุดชีวิตเลยดูแลอย่างดีถูกไหมแน่นอนไม่ให้เกิดฟิลแตกอย่าให้ถึงจุดเดือดพยายามควบคุมอุณหภูมิไว้ขณะเดียวกันทำไมรองโด่งจึงเป็นอีกหนึ่งจุดเดือดก็เพราะว่ารองโด่งเป็นตำรวจไซเบอร์ค่ะทุกคนก็รู้ว่าพศเนี่ยตำรวจไซเบอร์ใครคุมก็เท่านั้นแหละจบไหมโอเคเราจะต่อสายไปที่รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนท่านรองวัชรินทร์พานุรัตน์ถ้าพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านวัชรินทร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับคุณสมรรัตน์ครับผมครับโอเคครับผมเขย่าขวดผมปูพื้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวานความคืบหน้าก็คือตำรวจกับอัยการสามารถตกลงกันได้แล้วล่ะจะแจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งสิ้น22คนประกอบด้วย18ตำรวจกับอีก4พลเรือนอันนี้ถูกต้องนะฮะคือ17ตำรวจเดิมใช่ไหมฮะครับซึ่งเป็นชุดชลบุรีแล้วกันนะฮะชุดจับผู้การอดีตชุดผู้การกำพลชุดผู้การกำพลครับ17แล้วก็บวกอีก4นี่เป็นพลเรือนนะครับเป็นอีก4พลเรือนก็คือกลุ่มของบอยโอเคครับครับผมและอีก1ที่เติมกันเข้ามาทีหลังกลายเป็น22แล้วครับหนึ่งนี่เป็นเดิมที่ตอนแรกนี่ตอนชุดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยยังไม่ได้พิจารณาในการดำเนินคดีแต่ชุดเราเนี่ยซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ยอย่างที่เคยเรียนคุณดนัยคุณมรรัตน์แล้วว่าตอนนั้นนั่นตั้งทีมงานเข้ามาใหม่โดยผบ.ตร.ท่านปัจจุบันนะครับตั้งเข้ามาโดยให้ทางมีการไปตั้งชุดใหม่เข้ามานะครับครับก็ได้ไม่พิจารณาดูโดยตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าทางตำรวจอัยการเนี่ยอาจจะยังไม่ตกผลึกตรงกันเนื่องจากว่าทางชุดใหม่เนี่ยยังไม่ได้ดูสำนวนยังไม่ได้ดูรายละเอียดครับค่ะตอนนี้ก็ถือว่าไปพิจารณาดูสำนวนดูพยานหลักฐานแล้วจึงมีการหารือแล้วมาประชุมกันในเมื่อวานนี้ครับโอเคโอเคมีคนที่ว่านี้คือเดิมท่านระดับตำรวจที่โดนเนี่ยพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานไม่ได้แจ้งข้อหาตั้งแต่แรกในชุดท่านสุรเชษฐ์นะครับ okay. แล้วมาพิจารณาชุดเราก็เลยได้มีการ okay. ผมแจ้งข้อหาครับโอเคอีกหนึ่งนั้นใครฮะตำรวจอีกหนึ่งนั้นใครฮะตำรวจท่านนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกรณีของการอุ้มหายนะครับเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีการส่งมอบเงินกันครับอ๋อเกี่ยวกับการส่งมอบเงินใช่แต่ไม่ได้อยู่ในชุดของอดีตผู้การจังหวัดชลบุรีครับผมไม่ได้อยู่อีกหนึ่งที่บวกกันเข้ามากลายเป็นคนที่22นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุดชลบุรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุดผู้การกำพลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอุ้มหายถูกไหมฮะไม่เกี่ยวใช่ครับถูกต้องครับแต่เกี่ยวข้องในช็อตของการรับส่งเงินกันใช่ไหมฮะเกี่ยวเรื่องของการรับเงินจ่ายเงินครับตอนรับจ่ายเงินรับเงินจ่ายเงินเงินจากกลุ่มเป้จ่ายไปที่ตำรวจหรืออย่างไรครับอ๋อไม่ใช่ฮะเป็นเรื่องของการดำเนินการในส่วนของการที่มีการจ่ายยอดเงินยอดหนึ่งที่เป็นยอด28ล้านนะครับครับจ่ายจากใครฮะก็ตอนนั้นที่มีการจ่ายเงินกันที่3จุดใช่ไหมครับใช่มีที่ภูคดนะครับแล้วก็มีที่แม่สวยจังหวัดเชียงรายครับครับตำรวจคนนี้ก็คือเป็นตำรวจที่เกี่ยวพันกับประเด็นเรื่องของที่เชียงรายครับอ๋อเชียงรายที่มีการรับจ่ายเงินไม่ได้เกี่ยวกับการอุ้มครับไม่ได้เกี่ยวกับโอเคเข้าใจครับผมก็เลยโดนดำเนินคดีเฉพาะเรื่องความผิดต่อเจ้างานโอเคบทบาทก็คือดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติปราบปรามทรมานครับบทบาทก็คือปรากฏตัวไปรับเงินที่เชียงรายถูกไหมฮะก็เกี่ยวพันกับประเด็นเรื่องการจ่ายเงินที่เชียงรายครับผมเอาสั้นๆอย่างนี้นะครับโอเคแต่ว่าอยู่ในฝั่งของรับเงินใช่ไหม
เขาไม่ได้เป็นประเด็นเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องของการมีการนำเงินไปส่งกันที่เชียงรายแล้วเกี่ยวพันตรงนั้นครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คราวนี้ที่ผมแบ่งตัวละครเป็น3กลุ่มคือกลุ่มผู้การกำพลกลุ่มของบอยและกลุ่มของตำรวจไซเบอร์ผมแบ่งตามความเข้าใจของผมอย่างนี้นะครับในบางพอดเรื่องมันแบ่งได้อย่างนั้นแต่คราวนี้ผมเรียนถามกลุ่มของผู้การกำพลก็มีลูกน้องอีกหลายคนทีเดียวกลุ่มนี้ถูกตั้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างครับก็เดิมที่กลุ่มของผู้การกำพลนะครับถูกดำเนินคดีก็ตั้งแต่ชุดแรกที่มีการแจ้งข้อหาตามมาตรา149ก็คือเรียกรับสินบน157ใช่ไหมฮะเจ้างานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วก็เป็นข้อหาประมวลอาญาอื่นเช่นข่มขืนใจนวงเหนียวกักขังโอเคอันนี้คือชุดของอดีตผู้การกำพลครับครับหลักๆก็คือเรียกรับตอนใช่ครับหลักๆก็คือเรียกรับหลักๆก็คือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบโอเคใช่ครับแต่ว่าข้อหาใหม่ที่เมื่อวานที่เราชี้กันเนี่ยเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติปราบปรามทรมานและทำให้บุคคลสูญหายนะครับครับในมาตราที่7ครับผมโอเคครับแต่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยไม่ได้ถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโอเคเข้าใจปราบปรามการทรมานนะครับครับครับเข้าใจผมจะแบ่งไปทีละกลุ่มในกลุ่มแรกกลุ่มของผู้การกำพลนะครับเจอข้อหาหลักๆก็คือเรียกรับเจอข้อหาหลักๆก็คือปฏิบัติหน้าที่มิชอบก็คือ157และเพิ่มเติมข้อหาผิดพ.ร.บ.อุ้มหายถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับในขั้นตอนของการไปจับเป้แล้วก็เอาไปสอบสวนแล้วก็เอาไปรีดหรืออะไรต่อมีอะไรในช็อตนั้นผิดพ.ร.บ.อุ้มหายจึงเพิ่มเป็นอีก1ข้อกล่าวหาอันนี้ถูกต้องนะฮะครับส่วนนอกนั้นผมไม่ถามส่วนนอกนั้นผมจะไม่ถามเพราะว่าจะเป็นข้อกล่าวหายุบยุบยิบยิบหลักๆก็แค่นี้แหละเรียกรับปฏิบัติหน้าที่มิชอบแล้วก็อุ้มหายถูกต้องนะฮะครับผมกลุ่มที่2กลุ่มของบอย4คนหลักๆเนี่ยตัวการหลักๆก็น่าจะเป็นบอยกับคนที่ชื่อต้น2คนอีก2คนก็จะเป็นลูกน้องถูกต้องนะฮะชุดของคุณบอยพัทยาเนี่ยเราถือว่าถ้าในกฎหมายฉบับนี้นะครับบทนิยามคำว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแต่ได้รับมอบหมายหรือได้รับนะฮะแต่งตั้งนะครับมาแล้วหรือว่าได้รับการยอมรับโดยตรงหรือปริยายจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจรัฐให้ดำเนินการเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นดังกล่าวเนี่ยถึงแม้จะเป็นพลเรือนนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้โดยถือว่าเป็นตัวการร่วมนะครับครับตัวการร่วมสนับสนุนครับคือที่ปกติที่ผ่านมาถ้าเป็นกฎหมายอาญาทั่วไปถ้าเกิดเจ้าพนักงานรัฐกระทำความผิดแล้วมีพลเรือนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยครับพลเรือนที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะโดนเรื่องสนับสนุนครับค่ะแต่พระราชบัญญัติปราบปรามการทรมานนี้บัญญัติไว้เลยว่าแม้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แต่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยยินยอมหรือมอบอำนาจยินยอมโดยตรงหรือโดยปริยายก็ตามให้ดำเนินการเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามทรมานครับครับดังนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีผู้ต้องหาที่เป็นพลเรือน4คนครับครับค่ะครับครับผมเข้าใจว่ากลุ่มของบอยโดนพ.ร.บ.อุ้มหายด้วยก็เพราะว่าขณะที่ชุดของผู้การกำพลเข้าไปตรวจค้นเข้าไปจับกุมเข้าไปตบทรัพย์เข้าไปขู่กันโชคอะไรก็แล้วแต่จะมีชุดของบอยกับพรรคพวกรวมทั้งสิ้น4คนผสมลงตามตำรวจเข้าไปจัดการด้วยถูกต้องไหมครับคืออย่างนี้ครับในกรณีของชุดของคนละเรือนคือคุณบอยเนี่ยกับคุณต้นเนี่ยนะครับอันนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุตั้งแต่แรกตั้งแต่มีการตรวจค้นบ้านของคุณเป้เขาครับโอเคแต่อีก2คนที่เป็นคนละเรือนเนี่ยมาทำผิดที่ชลบุรีครับโอเคครับโอเคเอาเป็นว่าพลเรือนทั้ง4คนได้รับการยอมรับโดยปริยายจากชุดของผู้การกำพลในการเข้าไปตรวจค้นจับกุมไปอะไรต่อมีอะไรเป้เมื่อตำรวจผิดพลเรือน4คนนี้ก็ต้องผิดตามไปด้วยแต่ในฐานะตัวการร่วมไม่ใช่ผู้สนับสนุนโอเคตามนี้เราเข้าใจกันแต่ครั้งนี้ก็คือเข้าใจแต่นี้ที่นี่กลุ่มพลเรือนกลุ่มของบอยเจอข้อหาเดียวเหรอฮะ
อ๋อกลุ่มพลเรือนของบอยนี่คราวที่แล้วที่คุณดนัยสัมภาษณ์ผมนั่นก็ตัวเฉพาะในกลุ่มของบอยเนี่ยที่สองคนแรกโดนข้อหามากกว่าพระรำหยับปราบความทรมานนะครับเพราะว่าชุดแรกตอนแรกที่แจ้งข้อหานั้นก็เป็นเรื่องของสนับสนุนเจ้าพนักงานตามมาตรา149 157แล้วก็มีเรื่องของการแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานด้วยครับโอเคโอเคสรุปอีกทีนะฮะว่ากลุ่มของบอยเนี่ยเจอกี่ข้อหาด้วยกันฮะไอ้ข้อหาหลักๆกันนะข้อหาหลักๆก็เดิมต้องแบ่งเป็น2ช่วงเหตุการณ์นะครับช่วงเหตุการณ์แรกเนี่ยที่บ้านเป้เนี่ยที่เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ยซึ่งไปกับชุดอดีตผู้การชลบุรีนะครับหมายถึงว่าชุดลูกน้องของอดีตผู้การชลบุรีครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคุณบอยหรือว่าคุณต้นเนี่ยก็จะโดนเรื่องของสนับสนุนเจ้าพนักงานคือเจ้าพนักงานโดนอันไหนสองคนนี้จะโดนสนับสนุนก็เป็นตัวการร่วมด้วยก็คือผิดไม่เฉพาะตอนต้นนี่สนับสนุนนะครับอ๋อสนับสนุนตอนต้นสนับสนุนเจ้าพนักงาน157 149ครับอ๋อ157 149โอเคเข้าใจแล้วส่วนตัวเขาก็จะโดนเรื่องแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานด้วยครับโอเคมาตรา145แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานด้วยครับโอเคก็จะเข้าข่ายอุ้มหายด้วยโอเคเข้าใจแล้วใช่ครับโอเคกลุ่มที่3อุ้มหายนี่มาทีหลังนะครับโอเคเข้าใจมาทีหลังแต่ก็โดนใช่ใช่แต่ถ้าอุ้มหายนี่เป็นตัวการร่วมนะครับตามเรียนเมื่อสักครู่แต่ไม่ใช่สนับสนุนแล้วครับเป็นตัวการร่วมแยกกันใช่ครับผมจะโฟกัสไปที่บอยกับต้นก็แล้วกันบอยกับต้นจะเจอหนักสักนิดนึงในกลุ่มของเขาก็จะเจอทั้งเป็นตัวการร่วมในเรื่องผิดพรบอุ้มหายและเจอทั้งสนับสนุนเจ้าที่ในเรื่องการเรียกรับสินบนในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่มิชอบโอเคประมาณนั้นถูกต้องนะฮะโอเคโอเคไปที่กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ตำรวจไซเบอร์2นายค่ะตำรวจไซเบอร์2นายก็จะมีรองโด่งอยู่ด้วยนะครับครับใช่ครับกลุ่มนี้เราแจ้งข้อกล่าวหาอะไรครับรองโด่งนี่เป็นรองผู้บังคับการไซเบอร์ยศพันตำรวจเอกนะครับไม่ใช่คนตำรวจตีนะครับครับผมและอีกคนนึงเป็นรองผู้กำกับพันตำรวจโทนะครับกลุ่มไซเบอร์2นายนี้ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาตั้งแต่ชุดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมาเป็นหัวหน้าชุดครับก็คือแจ้ง157ครับ157แต่ว่าในเฉพาะตอนต้นนะครับที่สำนวนแรกแต่พอมาถึงชุดเราเนี่ยเรามาพิจารณากันใช้เวลาพิจารณาอยู่นานมากครับว่าเขาจะโดนเรื่องพระราชบัญญัติปราบปรามทรมานครับหรือไม่ครับเราพิจารณาจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ในสำนวนที่มีการสอบสวนเพิ่มเติมทั้งหมดนะฮะนำเข้าสู่สำนวนแล้วเราดูแล้วว่าครับกลุ่มตำรวจไซเบอร์เนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอันยุติว่าหลังจากที่เขาไปทำการตรวจค้นจับกลุ่มโดยใช้คำสั่งนะฮะหมายศาลนะครับหมายจับและหมายค้นตามที่ตำรวจชลบุรีประสานมานะครับทีนี้พอไปตรวจค้นจับกลุ่มตามหมายศาลหมายจับหมายค้นเนี่ยนะครับแล้วการจับค้นเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจชุดไซเบอร์ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ตามไปที่จังหวัดชลบุรีครับครับก็คือแยกกันเข้าแยกกันเลยหลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วครับครับทางคณะทำงานก็ได้มองว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติปราบปรามทรมานหรืออุ้มหายที่ว่าเนี่ยครับครับเพราะไม่ได้ไปดำเนินการใดๆในที่จังหวัดชลบุรีครับครับครับดังนั้นคนนี้จะโดนข้อหาเดิมตั้งแต่ชุดรองสุรเชษฐ์แจ้งไว้เดิมโอเคโอเคครับผมมันมีอะไรจึงทำให้ตำรวจไซเบอร์ทั้งสองนายถูกแจ้งข้อกล่าวหามาปฏิบัติหน้าที่มิชอบครับตอนต้นใช่ไหมครับไม่ทราบสิครับที่โดนคดีค่ะที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบเมื่อสักครู่ก็ชุดรองสุรเชษฐ์ท่านดำเนินการแจ้งข้อหาเพราะเห็นว่าในการตรวจค้นเนี่ยนะครับมีปล่อยให้มีคนละเรือนเข้าไปร่วมในการตรวจค้นด้วยครับโอ้ครับเข้าใจไหมฮะก็เลยโดนด้วยเข้าใจแล้วโอ้เข้าใจแล้วแต่ทางตำรวจไซเบอร์ทั้งสองนายก็ต่อสู้ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครในตอนตรวจค้นนะครับแต่อันนี้ตามที่เรียนคุณดนัยคุณอมรรัตน์ก็คือเป็นข้อหาเดิมที่ชุดเดิมโอเคเข้าใจแต่เราเสียเศษโอเคผมทวนอีกครั้งในเชิงของพฤติการแห่งคดีนะครับตอนที่ตำรวจชุดผู้การกำพลบุกเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปที่บ้านของเป้เนี่ยปรากฏว่าไปขอให้ตำรวจไซเบอร์เป็นหน่วยนำหน้าสักนิดหนึ่ง
ดังนั้นโดยการประสานตำรวจไซเบอร์ทั้งสองนายจึงเดินนำชุดของผู้การชลบุรีเนี่ยเข้าไปที่บ้านของเป้ทีนี้จังหวะที่เข้าไปในบ้านของเป้ปรากฏว่ามีกลุ่มของบอยติดเข้าไปด้วยทำหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ไกลๆไอ้ตรงนี้นี่แหละที่ทำให้ตำรวจไซเบอร์ทั้งสองนายถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพราะปล่อยให้พลเรือนซึ่งไม่ควรจะยุ่งด้วยเนี่ยเข้าไปร่วมทำหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่ด้วยตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเหตุผลในชุดของชุดพนักงานสอบสวนเดิมที่มองแบบนั้นแล้วก็เลยแจ้งข้อหาไปครับโอเคแต่เหนือสิ่งอื่นใดจากการแกนกรองซ้ำอีกครั้งโดยตำรวจชุดของบิ๊กอ้อแล้วก็ร่วมกับอัยการก็คือร่วมกับคุณวัชรินทร์เนี่ยนะครับก็เห็นพ้องตรงกันกับชุดของรองโจ๊กก็คือตำรวจไซเบอร์ทั้งสองนายจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบถูกต้องนะฮะถูกต้องนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับครับคือขอเรียนว่าการแจ้งข้อหากับตำรวจไซเบอร์ทั้งสองนายเนี่ยได้มีการแจ้งตั้งแต่ชุดรองโจ๊กแล้วครับครับแจ้งมาแล้วนะครับครับก่อนที่จะเข้ามาสู่การพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติปราบปรามประมาณก็คือก่อนที่ทีมอัยการจะเข้าก่อนที่ทีมของผู้ช่วยอัครเดชจะเข้ามาอีกครับเป็นการแจ้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นชุดของเราจึงไม่ต้องมีการแจ้งซ้ำโอเคไม่ต้องแจ้งซ้ำพร้อมไม่แจ้งซ้ำแต่เราเห็นพร้อมด้วยใช่ไหมการเห็นพร้อมด้วยหรือไม่นี้ต้องเรียนคุณนายคุณอมรรัตน์ว่าขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนเนี่ยถามมีการสรุปความเห็นเสนอต่ออัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเห็นด้วยทั้งหมดหรือไม่อย่างไรอันนี้กระบวนการเมื่อวานนี้เป็นกระบวนการในการพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามทรมานในการพิจารณาแจ้งข้อหากับใครที่ถือว่ามีการกระทำความผิด okay. แต่ส่วนว่าเห็นควรจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยเดี๋ยวอีกยกหนึ่งครับอีกช่วงเวลาหนึ่งครับโอเคสรุปก็คือยังอยู่ในขั้นตอนของการแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากนี้ก็จะมีการสรุปสำนวนทั้งหมดแล้วต้องส่งไปที่ปปช.ใช่ไหมฮะส่งไปที่อัยการสำนักงานปราบปรามทุจริตครับอ๋อส่งไปที่อัยการคดีทุจริตโอเคใช่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยถือว่าต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบครับต้องส่งไปที่ปปช.ด้วยไหมฮะเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเจ้างานเรียกรับสินบนไหมครับเข้าหมดเลยครับโอเคที่นี้มันต้องส่งไปที่ปปช.ด้วยไหมฮะไม่ออกครับมันก็ผู้ฟังไม่ทันเพราะอยู่บนลบแบตเสียงไม่ชัดนะครับต้องส่งปปช.ใช่ไหมคะอ๋อปปช.นี้เราดูมาตรา31เนี่ยก็คือได้มีการแจ้งปปช.ให้ทราบว่าเรื่องนี้มีพระราชบัญญัติปราบปรามทรมานปปช.ไม่ต้องมาพิจารณาไต่สวนเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนดำเนินการโอเคครับโอเคสรุปก็คือถ้ามีประเด็นพ.ร.บ.อุ้มหายเข้ามาร่วมด้วยหรือรวมด้วยก็ไม่ต้องส่งปปช.ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคแล้วเดิมทีมรองโจ๊กเนี่ยส่งไปตอนต้นนะฮะที่ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องพ.ร.บ.อุ้มหายโอเคส่งไปเพราะว่าเป็นเจ้างานถูกไหมฮะค่ะส่งไปก่อนแล้วค่ะก็คืนกลับมาให้ทีมรองโจ๊กทำโอเคสรุปก็คือสุดท้ายจะฟ้องตามนี้หรือไม่ก็ต้องรออีกช็อตหนึ่งถูกไหมฮะใช่ครับคือเรากำหนดเวลากันไว้แล้วว่านับแต่วันที่เดือนหน้าเนี่ยนะครับที่นัดแจ้งข้อหาก็คือวันที่12กับ13กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับ2วันเนี่ยนะซึ่งก็ต้องมีบวกลบว่าจะมีการเลื่อนขยายอะไรออกไปไหม okay. อย่างนั้นนะฮะแต่ okay. เราจะต้องทำให้เสร็จในการสรุปสำนวนเนี่ยไม่เกินหลังจากนั้นนะฮะไม่เกิน หลังจากนั้นก็คือไม่เกิน60วันโอเคโอเคคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายครับคุณวัชรินทร์ทำไมในแวดวงยุทธจักรเขาจึงวิจารณ์กันเหลือเกินคดีเป้รักผู้การจุดเดือดหรือไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่บุคคล2คนเท่านั้นเองก็คือบอยพัทยาแล้วก็รองโด่งทำไมจุดเดือดหรือจุดที่ในยุทธจักรเขาโฟกัสกันเป็นพิเศษเขาจึงสนใจแค่2คนนี้เท่านั้นเองเพราะอะไรอธิบายให้ฟังสิครับคืออันนี้เป็นยุทธจักรที่คุณดนัยพูดซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าทำไมไปโฟกัสแค่สองคนนะครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าทำไมไปโฟกัสแต่นี่คุณดนัยน่าจะรู้มากกว่าผมครับเพียงแต่ผมเนี่ยไม่ดูจากยุทธจักรว่าไงดูจากพยานหลักฐานโอเคยุทธพยานหลักฐานเป็นหลักของคดีไม่เป็นไร
ม่เป็นไรครับกราบขอบพระคุณมากครับผมที่จะเรียนอีก1นาทีได้มั้ยครับได้ได้ได้ก็คือตรงเนี้ยบางทีเราต้องหันกลับมาพิจารณาดูสำหรับผู้ที่มีอำนาจสืบสวนจับกุมนะครับว่าเราจะต้องดูพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานให้ดีนะครับตั้งแต่เรื่องการจับและการจับแล้วต้องส่งพนักงานสอบสวนเนี่ยแหละครับถ้าไม่เช่นนั้นก็จะมีปัญหาอาจจะมีอีกหลายคดีที่จะตามมาครับผมครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับรองวัชรินทร์พานุรัตน์นะคะรองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะผมตั้งข้อสังเกตนะครั้งนี้อัยการวัชรินทร์ดูเกร็งค่ะระวังเป็นพิเศษเพราะการ์ดนั่นเป็นพิเศษเพราะอะไรภาษากายอย่างนี้อธิบายได้ว่าคดีเป้รักผู้การมันร้อนระดับพักๆเนี่ยผมต้องยืนยันนะจุดเดือดพักๆเนี่ยก็คืออยู่ที่บอยจะโดนไม่โดนโดนแค่ไหนแล้วก็รองโด่งสุดท้ายฟ้องไม่ฟ้องอย่างไรอย่าถามผมนะทำไมไม่แน่อารมณ์ดีๆรอบจอแตกวันจันทร์สัปดาห์หน้าอาจจะบอกก็ได้นะโอเคจุดธูปให้อารมณ์ดีแล้วกันนะคะ